สวัสดีครับเราจะบอกว่าตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ยศเสมเราอยู่ที่ร้านสุกี้เอลวิสกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากจะให้ทุกคนดูว่าบรรยากาศในการนั่งกินของเราเนี่ยก็เป็นการนั่งกินที่ชิลๆมากเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดใช่แล้วแต่ว่าแต่งตัวมาลืมแฟชั่นวีคที่นี่คือสาขาออริจินอลเฮ้ยสาขาแรกสาขาแรกแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากไอติมหม้อไฟเขาก็จะมีเซงซิทีเซงซิทีก็ของหวานใช่เป็นของหวานเลยก็ถือได้ว่าถ้าใครมากินที่นี่เนี่ยนอกจากกินของคาวเสร็จแล้วตบได้ของหวานเลยตบยังไงคะตบดี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 ครับผมใช่แบบนี้นะครับแหมจะเล่นมันจะเล่นโหมมันจะเล่นโหมพี่ครับเอาสุกี้แห้งที่หนึ่งครับพี่ครับมันมีหอยเชลล์อบเนยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอามาให้สองพี่หอยเชลล์เดิมจริงๆวันนี้เนี่ยเราไม่ได้กินตามใจผมกับแพทนะครับเรากินตามใจทีมงานกันนะครับเพราะว่าทีมงานเนี่ยอยากกินอะไรก็ต้องสั่งให้เขาเขียนกระดาษอยู่ข้างหลังนะใช่แล้วก็มาบอกเนี่ยเนี่ยอ่านอยู่อันเอาหอยแครงเอาหอยเชลล์อบเนยเนี่ยเห็นป่ะวิธีกินน้ำให้รู้สึกเฟรชนะคะครับน้องๆเอาละครับก็นี่นะครับเป็นหอยแครงเผาทานได้อร่อยนะครับผมแล้วผมจะกลับไปแล้วขอบคุณมากไม่ล้างหอยหอยแข็งปกติเขาจะกินกับไอ้แม่ปกติหอยแข็งเขาจะกินกันกินแล้วที่พูดมากเป็นไงอันนี้อยากไม่เฟรชและที่เด็ดของอันนี้คือเราต้องจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนี่แล้วก็เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์ผมก็แบบอยากจะป้อนสาวหน่อยอร่อยมากโอ้โหอร่อยมากร้อนมากมากนะคะนี่คืออะไรอันนี้ปลาหมึกทอดร้อนไหมร้อนลองกันดูแต่ดูร้อนนะเขาบอกว่าร้อนเหรอแม่ค่ะผู้ชายจะกำลังจะป้อนหนูแล้วค่ะหอมไม่รู้เรื่องอะไรมึงร้อนห้ามคายห้ามกินน้ำแข็งเห็นปะมันก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แพ้ต้องกินได้เลยข้างในมันนุ่มมากแล้วข้างนอกมันกรอบนึกออกปะอะไรยังไงเคยกินกล้วยแขกปะคือแขกอาจจะไม่ได้ทำนะแต่ว่ามันเหมือนกล้วยแขกอะแต่ว่าข้างในมันปลาหมึกลืมกินสุกี้เลยยังไม่ได้กินสุกี้เลยที่เด็กของร้านเขาบอกว่าน้ำจิ้มร้านนี้อร่อยต้องใส่ไปหมดเลยคุกคุกก่อนคุกก่อนดิฉันถูกคุกคามความเป็นส่วนตัวค่ะไม่เป็นไรตอนนี้เรากลับมาอยู่ในสภาพเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อิ่มเกินกว่าหิวจะล่าเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะบอกว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปล้างปากด้วยของหวานเขาล้างปากเหรอครับล้างปากครับคือเราสองคนเนี่ยจะไปกินต่อแต่เราจะไปกินอะไรนั้นอยากให้ทุกคนดูสิ่งที่เรากำลังจะไปกินนะตอนนี้นะฮะก็จะบอกว่านี่เป็นที่ขึ้นชื่อของโยเซ่เพราะว่านี่คือสาขาแรกของขมเอาโยเซ่ค่ะโตสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับเมนูใหม่นะไม่อยากให้พลาดมาเลยค่ะนี่สำหรับเราอ่ะอันนี้เป็นโซนใหม่ของร้านนะคะเขามีมานานแล้วคุณเอาเหรอวันนี้มีเมนูใหม่พิเศษอย่างเท่เลยเป็นเค้กหม้อไฟนะครับเป็นหม้อไฟใช่เป็นตัวเค้กแล้วท็อปด้วยไอติมก็เสิร์ฟมาในชั้นภาชนะที่มุ้งมิ้งปุ้งปิงปุ้งกิ้งดุ้งดิ้งปุ้งปิงมีอะไรอีกไหมครับพี่นะ
หมายว่าวันนี้เราจะมาพาทุกคนมาทำบุญแต่มูลนิธิเทียนฟ้าเป็นเหมือนมันเป็นวัดจีนที่คนก็เข้ามาไหว้ได้แล้วก็ยังมีมูลนิธิอยู่ข้างในทำบุญได้เลยแล้วสวยมากนะสวยมากสวยมากไม่ถึงวัดหรอหนูดีมันเล่นไม่ได้ที่นี่วัดสวยโอเคตอนนี้ก็เฮ้ยไอ้รองเท้าหายไปไหนอะครับตอนนี้เราก็ทำบุญเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขโมยรองเท้าแพทเป็นที่เรียบร้อยแพทก็เดินทางรองเท้าอยู่แย่งหรอโอ้โหเมื่อกี้จะร้องไห้เนี่ยพี่ซันนี่ใส่รองเท้าแตะยังเอาใส่เลยกระเป๋าเข้าวัดเลยอ่ะรองเท้าแตะก็หายได้ทำไมแค่รองเท้าจะหายต้องร้องไห้ขนาดนี้ด้วยคุณพี่คะเอาเถอะแม่จะพูดไปอิ่มบุญไหมโหลูกอิ่มเลยน่าอิ่มไม่แน่ใจว่าระหว่างข้าวกับบุญอะไรอีกเอาละฮะหลังจากที่เราเนี่ยทำบุญกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะยังไม่หยุดใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยกำลังจะไปอีกที่หนึ่งที่เป็นที่ที่สาวๆชอบไปก็คือมวลน้ำสดนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปมวลน้ำสดแล้วเดี๋ยวไปเจอกันลุย let's go มาอุ๊ยมาข้ามถนนด้วยขอบคุณไม่ใช่ไม่ได้พาข้ามถนนรถมารถโอ้โหแพทหนูก็ใจดีพาข้ามถนนเปล่าบกรถหมอตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ร้านมวลน้ำสดแล้วค่ะคนเยอะมากอย่างกับแจกฟรีฉันรู้แค่อยากกินเอาละครับตอนนี้เราได้ของมาแล้วนะฮะเป็นนมช็อกโกแลตกับนมหวานนะแล้วก็เป็นขนมปังนมปังปิ้งต่างหยามีในนมช็อกโกแลตเนยสังขยาครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไงวันนี้ก็สิ้นสุดการกินของพวกเราแล้วนะฮะก็หวังว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้ก็จะสร้างแรงบันดาลใจในการกินกินยังไงให้ได้3ล้านนะจ๊ะตอนนี้ก็อิ่มแล้วกลับบ้านนอนได้นะจ๊ะฉันรู้ว่าพวกเธออยากกินตามฉะนั้นตามมากินแบบพวกเราได้เลยจ้าถ้าอยากรู้นะครับว่าใครจะพาไปทำอะไรในคลิปต่อๆไปเนี่ยสามารถติดตามได้นะครับที่นาดาวบางกอกแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนะจ๊ะ1 2 3คุณยงยงครับชื่ออะไรนะพี่ยงยงครับผมบอกแล้วว่าร้านเนี่ยเขาเอาจริงการพูดเนี้ย